คนที่เข้าใจโลกถึงคาดเห็นอะไรอะไรที่คนอื่นเขาเครียดเป็นเรื่องขำขันได้จะมีอายุยืนอยู่ในโลกแต่ไม่หลงโลกคนอย่างนี้หายากแต่มีอยู่ที่ไหนคนอยู่ใกล้ก็มีความสุขเพื่อแม่จริง
เป็นลูกขนุนใช่ไหมเอาละหลังจากอาบน้ำนาคเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นพิธีทาขมิ้นกับดินสอพองให้กับนาคประเสริฐเขาเรียกผมว่าเซิร์ชดีกว่าครับชุบแป้งแล้วทอดแดกแม่งเลยดีไหมณบัดนี้จะได้กล่าวถึงที่มาของปิดอนมารดาของพ่อนาคนั้นนางว่ามีที่มาเป็นอย่างไรขอให้พ่อนาคจงตั้งใจสดับรับฟังณบัดนี้พ่อนาคเอ๋ยก่อนที่เจ้าจะออกบรรพชาเจ้ารู้จักประวัติบิดามารดาของเจ้าหรือไม่ว่าบิดาและมารดาของเจ้านั้นมันชั่วช้าสามารถขนาดไหนแม่ของเจ้าก็เละเทะพ่อของเจ้าก็ชั่วร้ายคนทั่วไปเขาก็รู้พ่อนาคเอ้ยก่อนที่แม่ของเจ้าจะมาได้กับพ่อของเจ้าก็ได้กับเขาไปทั่วพูดง่ายๆว่ามีผัวแม่เป็นตัวเป็นตนแม่ของเจ้าชอบทำบุญด้วยตูดด้วยก้นสร้างกุศลด้วยการมีผัวฟังเถิดหนอพ่อนาคเอ้ยไม่ใช่ว่าจะชั่วแต่แม่เท่านั้นหรอกหนอพ่อของเจ้าก็เลวระยำเรียกว่าเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้ไม่เลือกว่าใครเป็นใครขนาดผู้หญิงพิการขาด้วนดิ้นกระเดวกระเดวพ่อของเจ้าก็ทำเขาได้ลงคอซะแล้วนะพ่อนาคเอ้ยพ่อนาคก็ไม่แน่หรอกหนออาจจะไม่ใช่ลูกของพ่อคนนี้ก็ได้หมอครับหมอครับคุณหมอก็ร้องเพราะและซึ้งดีนะครับฟังแล้วน้ำตาเซิร์ชแทบจะไหลแต่เซิร์ชอยากขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าตกลงเซิร์ชอะลูกใครพ่อนาคก็ไม่แน่หรอกหนออาจจะเป็นลูกของพวกหมอเขามั่งก็ได้ขวัญหน้าเขาทำกันอย่างนี้ที่ไหนเล่ามันเสื่อมเสียพ่อแม่หน้าเขาหมดเนี่ยฮะล้อเล่นยังไม่ได้ทำจริงใช่
ริญพรโยมเป็นยังไงบ้างล่ะโยมแม่หายเหนื่อยหรือยังก็เห็นชายพระเหลืองโยมแม่ก็หายแล้วเจ้าค่ะชื่ออะไรล่ะมาจากไหนแล้วคิดยังไงถึงมาบวชชื่อน้อยครับแล้วที่หลวงตาบวชล่ะเพราะอะไรครับไอ้นี่เจอครั้งแรกก็พูดเหวงแล้วมั้ยล่ะที่อาตมาบวชเนี่ยเพราะอยากจะศึกษาในรถพระธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอบวชไปแล้วมันเกิดความสบายก็เลยไม่ศึกเอาอย่างหลวงตาว่าแล้วกันเผื่อบวชแล้วมันจะดีขึ้นเบื่อโลกเบื่อคนไทยทะเลาะกันเบื่อสีเสื้อเบื่อเด็กเทคโนโลยีกันเบื่อว่าชีวิตเบื่อว่าชื่อเสียงที่ขึ้นที่ลงเบื่อเบื่อสิ่งรอบตัวที่หมุนไปฮะแบบเหมือนกับไม่มีวันถอยหลังเบื่อเบื่อความรักที่ยังหาไม่เจอเบื่อเบื่อเธอที่ทิ้งกันไปแล้วเบื่อใครๆที่หาเสียงแล้วไม่ทำตามที่เอาไปพาเสียชาวบ้านชิบหายหมดพอเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเองเบื่อวัดขึ้นมาในคุกจะเต็มไปด้วยพระก็ดีเหมือนกันที่มาบวชไม่ใช่บวชเพื่อจะมาเล่นหมากรุกบวชเพื่อสนุกตามเพื่อนไม่ใช่เช้าเอนเพลนนอนกลางวันพักผ่อนตกค่ำก็ดูโทรทัศน์ดึกดึกก็ซักมาม่าพอตีห้าก็รอเฟรนฟรายจิ้มซอสมะเขือเทศอุ้ยอันนี้มันเป็นมุกแถมให้นะการที่มาบวชเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่โยมหวังอะได้มากนักหรอกชีวิตเราอะเราเป็นคนกำหนดเอาเรื่องครั้งเนี้ยหลวงพ่อศิลาออกเลยนะเว้ยพวกลือรู้แล้วใช่ไหมว่ามังอยู่ที่ไหนอุ้ยพวกมังไม่ไล่อ่ะเหลียวบาปอ่ะพวกลือรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านอยู่ที่ไหนรู้ครับครับแกสุดยอดเสียงรังมังชักโทษเจียมันแบบนะเจียทำมาตั้งนานแล้วยุกได้แล้วแค่นี้ก็รวยจงแหลกไม่หมดพระท่านมีสิงอยู่227ข้อเจียถือได้5ข้อก็จะเริ่มชิกหายแล้วเชื่ออ้วเซไอ้เก้าหมาหรือไม่ต้องมา2ข้อหรอกกูเป็นเตียมึงนะแม่มึงอ่ะบ้างอยู่ติดวัดกูยังปี้ได้เลยกูปี้บงเรือหางยาว2ตองด้วยสะเทิงน้ําสะเทิงบกเสียงลังปับ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 กูไอ้เหี้ยกว่าที่มึงคิดเยอะไม่ต้องมา2กูหรอกเรื่องเนี้ยฟังสิง5ข้อใช่ไหมกูจะท่องให้พวกมึงฟังแล้วจดจําไว้ด้วยท่องอย่างเนี้ยมันถึงจะไล่ผงดีปานาปานูห้ามข้างูฆ่าเกี้ยนกะเจอปลาช่องตัวใหญ่เท่าขาทุบหัวมาแกงต้มยำ นี่แค่ข้อเล็กอาทินาถ้าไม่ให้ลักทรัพย์ถ้าจะอาวาสน้องเราค่อยๆคำจีวองลำลำก็ใช้ไล่ไอ้หงงงไอ้พวกยัดเปียดกามีสุมิชาเมียเขาหนาอย่ารักให้ถ้าเขารักสมัครใจก็พาไปเถิดทั้งบ้องคิดได้ยังไงก็เนี่ยมุสาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตำล่องถ้าโกหกแล้วไล่เงินไล่ทองก็จงปองโกหกไปสุราถ้าไม่ให้กินเหล้าไม่มีเงินซื้อเขากินไม่ไล่ถ้ามีเงินแล้วน้องพี่รีเข้าใส่ยักหาให้ขี้แตกเต็มกางเกงเอ้ยไปพวกเราไปฆ่าตัวกันเฮียผมลิขิตจีเจียให้เฮียเดินเฮียกับเพนน้องแดนไม่สงสัยเฮียกับเฮียคู่กันก็บันไลเฮียหนึ่งทายเฮียหนึ่งอยู่คู่รอกันชอบไหมวะเฮียใครวะใครวะนี่ฝีมือมึงใช่ไหมมึงพ่นทำไมบาดพระเนี่ยใช่ครับหลวงตาอู๊ดไอ้อู๊ดมันดีมันรู้ว่าโกหกพระแล้วบาปหลวงตา
ลวงตาบวชมานานแล้วเนี่ยตัวบาปเป็นไงเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นบาปเนี่ยปากมันจะแบนๆครับบาปส่วนบุญเนี่ยยังไงปากมันจะจู๋ๆบุญบุญลูกตาพูดดิพูดอะไรบาปบาปบุญบุญดีครับหลวงตาครับจะได้ไม่ได้หลวงตาลองพูดแบบบาปแบบปากจู๋ๆดิครับลองดูครับขอร้องนะครับตานิดนึงบ่บ่ไหนต้องพูดเกือบบุญแบบปากแบนๆนี่ครับแบนแบนเรียกย้ายอะไรเนี่ยหรือจะลงไปเล่นในน้ำด้วยฮะมาเหลวไหลอะไรเนี่ยรีบขึ้นไปช่วยจัดกุฏิพระใหม่เพราะวันนี้พระใหม่จะมาบวชนี่นี่และเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยด้วยได้ครับบวมบนแบนเร็วเร็วนี่แหละความสงบที่ผมตามหามานานผมจะขอเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมทางโลกกับทางธรรมให้คนไทยหันกลับมารักกันอีกครั้งผมขอสัญญาจริงเหรอเจ้สวัสดีครับผมเป็นคนเลยครับไม่ต้องตกใจครับผมเป็นคนครับผมเป็นคนเดี๋ยวใจเย็นครับผมพี่สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาทำโทษหลบพี่ไม่ต้องไหว้ผมครับเดี๋ยวผมบาปพระเขาไม่รับไหว้เลยครับครับไม่ต้องตกใจครับผมอยู่วัดนี่เองแหละครับครับผมชื่อส่งครับชื่อพระน้อยครับครับผมบางคนเขาก็เรียกผมว่าบุญส่งบางคนเขาก็เรียกผมว่าส่งเดชผมจะขับชื่อผมเองจริงเลยครับหลวงพี่นี่เพิ่งบวชใช่ไหมครับครับเห็นหลวงตาเขาบอกว่ากำลังจะให้เอ็มไอโอถามกุฏิให้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปนะครับขอบคุณครับครับไอ้เอ็มไอ้อุ๊ดฝีมือใครเนี่ยไอ้พวกบาปนะทำได้แม้กระทั่งพระผู้น่าสงสารโยมนี่พระสงฆ์หรือพระเอกอวตารเนี่ยโยมพระหลวงพี่ตกลงฝีมือใครไอ้เอ็มครับไอ้โอ๊ตครับไอ้สัตว์เหี้ยกูซื้อสีครับครับหลวงพี่ครับนี่พระใหม่ครับนี่พระน้อยนี่พระเสิร์ชครับหลวงตาฝากให้หลวงพี่ดูแลครับพระเสิร์ชให้อยู่กดข้างๆหลวงพี่ครับส่วนท้าน้อยอยู่กดเนี้ยครับได้เดี๋ยวจัดการให้ครับว่าแต่ว่ามันล้างออกไหมเป็นเดือนโอ้โล่งใจโอ้ยเราจะบินทบาทยังไงเนี่ยคิดยังไงครับที่มีการตีกันอีกแล้ว
ผมก็เป็นห่วงนะฮะแต่ผมก็พยายามทำหน้าที่ให้อยากทุกคนสนุกกันฮะแล้วก็ให้มันกันค่ะแล้วในกรณีนี้คุณน้อยคิดยังไงคะยังจะมีงานคอนเสิร์ตในครั้งต่อไปอีกหรือเปล่าคะผมก็หวังว่าน่าจะมีถ้าหวังว่าทุกคนยังอยากมาสนุกกับเราครับคราวนี้มีการตีกันทุกครั้งที่คุณน้อยเล่นคอนเสิร์ตจนคนมองว่าคอนเสิร์ตของคุณน้อยเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมคุณน้อยมีความคิดเห็นยังไงคะค่ะคุณน้อยคิดว่าในงานของคุณน้อยจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคะค่ะแล้วเป็นเพราะท่านเต้นดีใช่ค่ะที่จะคอยทำให้จิตใจของเรานะไม่วอกแวกสายไปสายมาขึ้นลงจิตไม้จิตมือกลับไปด้วยไอ้เต๋ออย่าบอกนะมึงคิดขโมยโบสถ์น่ะถุยข้างหลังข้างหลังคอระฆังดังเงงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมและก็วัฏจักรของมันแม้แต่ละครั้งวัดมันยังขโมยดูสิทีหมาขี้เลื้อนปล่อยให้วิ่งกันเต็มวัดไม่มีใครมาขโมยคนสมัยนีอยากเป็นเศรษฐีโอ้ชาณาธีชาณาธีโอ้โหมีรู้กันทั้งโลกขอเชิญทุกองค์ follow me ให้สินให้พรก็ต้องอายุวันโนโอเคซึ่งกันและกันล่ะ My God มาแล้วเหลืองมาหลามมาเลยไหวเด่นเป็นสง่าคิกของมึงนี่นิมนต์ค่ะคิดว่ากูไม่รู้คิดว่ากูจำไม่ได้หรือไงเด้ออะไรเอาใส่กระใจดิใส่นะมายืนมองอยู่ทำไมล่ะเขาจะได้รีบไปค่ะจะได้ไม่มีปัญหากันคนเราอ่ะไม่รู้สิน่าจะถามถึงความลับกรอนกรอน
คงอยากนักที่จะตอบหมอเพชรผลพูดเสร็จทำเรื่องเลยรู้เพียงแต่คิดจะรักใครสักคนยังกังวลกลัวผัวลูกเดี๋ยวหูยานไม่ต้องหูยานหรอกกูจะถือมึงให้กองเลยอยู่แล้วอ่ะเธออ้าวฟ้าบานก็เปิดสิพระเจ้าชายนี่ถึงตัวเป็นพระก็รู้ว่าเป็นพระยังคิดจะมองศีกาว่าหนักหนาถ้ามันลำบากนักไม่ต้องก็ได้โยมเดือดร้อนอ่ะทำมาเป็นดักคำดักนู่นดักนี่ดูนะในใจคิดอะไรอยู่คนเรานะถึงว่าเป็นพระมันก็ยังไม่ตัดหรอกเธอมันเป็นอดีตไปแล้วจะเป็นอดุงอดีตอะไรหรอกเอาสังฆทานยังถึงอยู่อีกเหรอโยมมันก็ต้องมีบ้างละคนเราอ่ะมาอาตมาสละแล้วสละเรื่องอะไรสละจีวรนะสิป้าโตลูกพี่อย่างเงี้ยแหละพระเป็นปกติทุกเช้ามันไม่ทุกเช้าหรอกบางวันถ้าพระไม่มาเนี่ยก็รักกันดีอยู่พอเวลามีใครบางองค์มามันก็ต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดายังไม่เลิกทะเลาะกันอีกเหรอโยมไม่สงสารประเทศชาติบ้างหรือไงแค่นี้ประเทศชาติกระบอบช้ำจะแย่อยู่แล้วสะกดเป็นไหมคำว่าสามัคคีเนี่ยโอ้โหใช่โยมสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เปราะบางถ้าโยมไม่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขแล้วโยมจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้ขนลุกเลยหายโยไม่ต้องแล้วล่ะวันนี้บรรยากาศไม่ดีเลยไม่น่าไปว่าแกเลยก็รู้อยู่ไม่ต้องพูดแล้วตาครับนิมนต์ครับหลวงตาครับแล้วถ้าหนูไม่ใส่บาตรหลวงตาจะเอาข้าวที่ไหนฉันนะครับก็คงจะไม่ได้ฉันล่ะก็ทำไมหลวงตาไม่หุงฉันเองที่วัดล่ะครับไม่มีใครเขาถวายเตากับแก๊สหลวงตาเฮ้ยหลวงตาละอะไรจะได้มาครับแมงวันมั้งช่วยตบหน่อยสิแอะแอะเปิดบาตรครับหลวงพี่ลูกตาครับพระใหม่เหรอครับไม่ใช่พระใหม่พระประเสริฐเป็นตลกแล้วมาบวชเรียกอาตมาว่าพระเซิร์ชดีกว่าพระเซิร์ชตลกครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิตลกจริงด้วยอ่ะหลวงพี่ may you live your life long in good health and be tall happy and handsome please thank you you too ไปเถอะเช้ายังไม่ได้ฉันเลยนี่จะเพลินแล้วบ๊ายบายวัดเนี่ย
อุ้มบาดร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอุ้มบาดร้อนแค่นี้เดี๋ยวก็หายร้อนไปคิดถึงแม่สิอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนหนักกว่าเหนื่อยกว่าเยอะทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งปวดปวดทั้งเปรี้ยวปวดทั้งหวานปวดทั้งมันปวดทั้งเผ็ดปวดทั้งพ่อเขาอาจจะกินแกงเผ็ดย่างแม่เขาก็ทำให้ไม่ได้แม่ฟังพระน้อยพูดสะเพลินเดินเลยวัดจนได้นี่วัดเราเนี่ยฝีมือไอ้สองหางดาบแน่ๆมาแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับหลวงตาชาวบ้านน่าจะสนใจนะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมวัฏจักรของมันใช่ไหมครับหลวงตาแหมจำแน่นจริงๆเชียวโอ้ยมันก็สวยดีนะศิลปะล้วนๆนรกสวรรค์เลยนะเนี่ยฉันเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อฉันฉันแล้วมันก็ลงไปรวมอยู่ในท้องอยู่ดีนั่นแหละแปลกเนาะไม่เคยเห็นพระบวชใหม่ฉันแบบนี้มานานแล้วแปลกหรอแบบนี้ไม่ได้แปลกหรอกไอ้ที่แปลกนะมันต้องเป็นพวกที่กินหินกินดินกินทรายหนักๆขึ้นภูเขาขึ้นไปลุกลูกแล้วถ้าเกิดเราไม่ระวังนะหลวงตาครับสักวันเนี้ยวัดเนี้ยก็จะโดนกินจากไอ้พวกนายทุนอะอยากเอาวัดอะทำสนามกอล์ฟไม่ต้องตีสองตัวนั้นด้วยมันโตแล้วนะสีไปพ่นก็ดูได้เมื่อไหร่อ่ะเออดูได้เพราะว่ามันโตสิแต่ทำตัวเหมือนเด็กตาส่งก็เลยต้องลงโทษมันบ้างโตแล้วไม่รู้จักคิดแต่ถึงนั้นก็เถอะการใช้กำลังน่ะมันไม่ได้เป็นทางออกที่ดีหรอกก็แค่ให้มันได้จดได้จำไว้บ้างว่าสิ่งที่มันทำน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันเถอะเฮียสองคนโง่ไอ้สัตว์อัจฉริยะอัจฉริยะพวกมันโง่ไอ้เชี่ยไม่ทันแล้วหรอกแล้วกินได้นั่นน่ะก็เห็นป้าน้อยก็ฉันก็อยากจะลองฉันบ้างน้องตาเออเอามาเออเอามาด้วยเอามาเอาด้วยเอาด้วยดีนะลองดูเออผมไม่รู้ได้ไหมไม่ต้องของใครของมันเออโอ้ยรสชาติเหมือนน้ำหมักปลาเช็งเลยเฮ้ยใครกันเลยช่วยดึงกูออกไปด่าพวกมึงทีเอ้ยเร็วไม่เหยียบหัวกูเลยอ่ะได้ไอ้เหี้ยกูเพิ่งไปชกมึงไปเอาละครมาทำเหี้ยอะไรกูให้มึงไปเอาเสียงหลวงพ่อมาโอ้เตียหมาแม่งอยู่เต็มวัดเห่ากันเกี้ยวมึงฆ่ามันให้หมดวัดเลยมึงบาปนะเตียแบบงั้นเอาแค่สลบก็พอมึงจะทำยังไงก็แล้วกูไม่สนใจอะแต่มึงเอาเสียงหลวงพ่อศิลาออกมาให้กูให้เลยเพราะทางเมืองนอกเขาสั่งมาเอ็มช่วยไปซื้อยาให้อาตมาหน่อยอาตมารู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้ยาเยอะเลยหลวงพี่ดึกป่านนี้แล้วผมมียาโบราณด้วยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่หลวงพี่เฮ้ยจะฉันได้เหรอ
ฉันได้หลวงพี่ยาดองผสมกับน้ำมูดเน่าเนี่ยฉันเดี๋ยวก็หายเชื่อผมคือหลวงพี่ครับไอ้น้ำมูดเน่าเนี่ยครับภาษาพระจริงก็คือเหล้าแหละครับแต่ฉันผสมยาได้เป็นโอสถของพระและเนนครับแต่ตามธรรมวินัยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นลูกสมอดองกับปัสสาวะนะนี่มันเหล้านี่อาตมาฉันไปก็ผิดศีลนะสินั่นไงนั่นแหละคือก็ผมก็เคยบอกหลวงตาไปแล้วครับหลวงตาก็ไม่เชื่อก็แกก็ไม่แข็งแรงแต่พอแกเชื่อปุ๊บนะครับโอ้โหบินทบาท10กิโลนี่ไม่เป็นไรเลยแข็งแรงเลยฮะวิ่งไปไงวิ่งวิ่งก็ไว้ก็เดินเลยอ่ะฉันได้หลวงพี่เทใส่ภาชนะสูงไม่เกิน1องคุลีฉันได้เหรอมันจะระเบิดไหมเนี่ยเออเขานิมนต์ฉันเพลพระเซิร์ชก็ไปไม่ได้เพราะใครล่ะก็เพราะเองสองตัวนี่ไรเวนรู้ดีนะหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีนะเขาต้องใส่แก้วเล็กๆหรือว่าแก้วตะไลนี่เองเล่นใส่ฝาโอ่งความสูงมันใช่ฝาโอ่งนั้นมันกว้างรวมกันแล้วเนี่ยแบนกว่าใช่นะแหมถ้าเป็นศรีนนท์ชัยมาเกิดโอ้ยพระเซิร์ชเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ก็ไม่สั่งไม่สั่งก็ถอนนี่หลวงพี่ดูมันหลอกไอ้สัตว์อะไรมึงอะไรมึงพูดอะไรพูดจาให้ดีๆหน่อยพระเจ้ามึงเล่นไปเรื่อยแล้วมึงจะทำไมอ่ะโชว์หลวงตาว่างั้นก็ธรณีมันจะสูบมึงไงธรณีอะไรกูไม่รู้จักนี่ครับต่อหน้าพระต่อหน้าเจ้ารู้จักพระจากเจ้ามั่งไอ้อู๊ดไอ้เอ็มผมทำไมผมจะไม่รู้อ่ะหลวงตาฮะยังไงรู้ยังไงก็นี่หลวงตาเนี่ยหลวงพี่โอ้โหนี่ข้าอยากจะส่งเองกลับไปให้พ่อให้แม่เองเหลือเกินโอ้โหไปเลยคือส่งกลับไปนะพ่อแม่ผมก็ส่งไปวัดอื่นอยู่ดีแหละผมอยากอยู่วัดนี้อ่ะทำไมพระน่ารักไงโอ้โหไม่ต้องมารักข้าเลยไปเล่นจะเดินนำหน้าพระแม่งรู้จักบ้านเหรอแต่ทำเชี่ยอะไรกวกน้ำให้เตี่ยกูไงเบาๆเสียงเบาๆเสียงพี่เบาๆเสียงเบาๆเบาจะคุยได้ไหมเนี่ยไปจัดการโลกไปจัดการเร็ว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 
านานแล้วเป็นไงล่ะเอามึงคนเดียวเลยเมื่อวานมึงพูดอะไรไว้เยอะวะเนี่ยไม่ได้พูดอะไรวันนี้เลยไม่มาเลยไปบิณฑบาตที่ไหนเราไม่รู้เนี่ยนี่ดูเงียบพิกลด้วยจำวัดกันอยู่เหรอมั้งเราเข้าไปดูข้างในกันดีมั้ยเฮ้ยแกแต่เราว่าวัดนี้มันดูแบบวังเวงวังเวงแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวเฮ้ยแต่มันก็เหมาะกับหนังที่เรากำลังจะมาทำนะยังไงก็แล้วแต่พวกเราต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่อุตส่าห์ขับรถมาให้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยรถไปจอดที่ร่มๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ตามพวกผมไปแล้วกันครับไปไปเฮ้ยทำไมที่นี่เงียบไปวะสงสัยวัดจะล้างว่ะไม่ล้างหรอกล้างสะอาดกว่านี้เยอะมึงก็เล่นไปเรื่อยเฮ้ยพาไปไหนวะน่ะหลวงพี่ครับหลวงพี่หลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่เฮ้ยพาทับเนนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่เฮ้ยมีอะไรกันหรือยังกับน้องสกายครับหลวงพี่ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดินก่อนอู๊ดอู๊ดนี่เราตายแล้ววะตายมึงเนี่ยเราอยู่สวรรค์น่ะสวรรค์ที่อะไรนี่บนศาลาไอ้สัตว์เฮ้ยหรือมันเป็นผลบุญเราวะเฮ้ยคุณนางใครอ่ะนางฟ้าอุ๊ดเฮ้ยนี่ก็อีกรูปแล้ววะหลวงพี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่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 ใครอ่ะฮะเฮ้ยไก่จิกพระตายบนปากองค์เฮ้ยพระตายแล้วใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยแล้วพระตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้จะช่วยกันดันมาตีมันโดนขู่นึงแค่แหละตาตาเป็นไรอ่ะตาลงตาเฮ้ยตาเร็วลงตาไปไหนบ้างไปไหนฮะตาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบตายอะไรกันวะจะเป็นไงบ้างครับทำไมคุณหลับหมดแล้วหลับกันหมดเลยฮะเฮ้ยหลวงพ่อศิลาอ่อนนะไปดูเรียงเก้าเก้าเก้าเร็วหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้โหประจัดพวกมาศาสนาแน่หรอกนี่มึงเจอดีเดี๋ยวผมจัดการมันเองเอาอนาใจเย็นๆพระน้อยเราเป็นพระต้องรู้จักคำว่ารักโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมแล้วก็วัฏจักรของมันเฮ้ยพวกมึงทำไมงอกงี้วะกูบอกให้ไปวางยาหมาเสือกไปวางยาพระนี่จะเกิดมรณะกันทั้งวัดแล้วจะทำยังไงก็จัดงานใหญ่ไงแล้วครับนี่งอกชิดไห้เลยเลี้ยงพวกมึงอ่ะเปลืองขนมเข่งโถยไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายมันเป็นใครอ่ะที่มาขวางเราไว้อ่ะพระใหม่เท่าแก่เพิ่งบวชมาไม่นานแล้วมันรู้แผงพวกเราได้ไงวะพวกมึงไปสืบมาดูเลยนะว่ามันเป็นใครอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกัพพิทูอนุตตโรภุริสธรรมสารถิสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโม
นมัสการเขาหลวงพี่เจริญพรโยมรู้มาว่าหลวงพี่เป็นพระใหม่เขาบอกว่าทำมงกับพระใหม่เนี่ยได้บุญเยอะยิ่งหลวงพี่ปกป้องหลวงพ่อศิลาอ่องด้วยเนี่ยยิ่งนับถือใหญ่เลยครับไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรโยมมันเป็นเรื่องบังเอิญนะกล่องหลวงพี่มาบวกเป็นพระนี่หลวงพี่ทำอะไรมากล่องครับอ๋อหลวงพี่ก็เป็นนาคนะโยมหลวงพี่เนี่ยตลกนะครับโยมรู้ได้ไงเนี่ยก่อนบวชอาตมาเป็นตลกมาจริงๆอ๋อละหลวงพี่ครับพวกผม4คนเนี่ยอยากเล่นตลกหลวงพี่ช่วยสอนพวกผม4คนได้ไหมครับระดับโยมแล้วไม่ต้องสอนหรอกเห็นหน้าก็ตลกแล้วแต่งตัวกันขนาดนี้สมัยหลวงพี่เล่นตลกนะเขาเรียกว่าตลกลงชุดเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนชุดก็ฮาแล้วไม่ต้องเลยเอาถ้าโยมอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวอาตมาสอนให้มุกหนึ่งก็ได้เล่นที่ไหนฮาที่นั่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพี่พูดอะไรโยมตอบมาว่าชั้นละสี่ชั้นละสี่นะครับลองดูนะใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากขี่รถทัวร์ชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากเป็นเจ้าสัวชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากตัวเลี่ยมทองชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากเป็นม้าชั้นละสี่ชั้นละสี่ไม่ฟังให้ดีก่อนเป็นยังไงฮาไหมฮากันไหลยกเลยเป็นว่าหลวงพี่ครับตอนนี้แค่นุ้งแค่นี้แหมเรียนรู้เร็วนะโยมเรียนรู้มุกตลกกันเร็วจริงไปกันดีกว่าครับฮาแล้วครับหลวงพ่อหลวงพี่เป็นอะไรพูดไม่ถอกไม่ถูกเล่นกันไม่เลิกจริงฮาแล้วครับเฉลิมแผลฉันจะสิฉันจะสิIt's not always necessary to make merit only on ceremonial or religious occasions. You have to look inside your heart and see that every day is actually a day that you can give. Moments like today, though special, they're actually not the most important thing. What is important is that every day in the morning, you wake up with tolerance, understanding, kindness, forgiveness, and knowing that you can do something good for those who live next to you, even though they may be strangers. คงนึกว่าเป็นอเมริกานะตาส่งแปลอ๋อแปลไม่เป็นเอ้าเขาเห็นนั่งเขายักหน้าเขายักหน้าหัวรับแสงอยู่นั่นแหละเป็นแต่เกาหลีบองชูเนี่ยได้เลยไม่แข็งอาทอดหลวงพี่ช่วยแปลเป็นไทยหน่อยครับคนไทยเราไม่ต้องมาทำงานเทศกาลหรอกเพราะการทำบุญต้องทำได้ทุกวันมันขึ้นอยู่กับจิตใจของญาติโยมทั้งหลายการทำบุญทำตอนไหนก็ได้ทุกเวลาอย่าไปให้ความสำคัญกับงานเทศกาลมากมายนะคิดว่าทุกวันก็คือวันที่เราต้องหมั่นทำดีคำว่าพวกที่หมายถึงเพื่อนฝูงนั่นเหมือนกันเวลาเขียนเนี่ยมันเขียนง่ายมากใช่ไหมพอพานวอแหวนกอไก่อ่านว่าพวกแต่ความหมายของมันเนี่ยลึกล้ำจริงๆพอพานก็คือพึ่งพาวอแหวนก็คือไว้วางใจกอไก่ก็คือการให้เกียรติและเกรงใจไม่ใช่มีพวกพ้องไว้ร่วมกันโกงกินโดยเฉพาะโกงกินประเทศไทยโกงกินคนไทยด้วยกันเองทะเลาะกันเองทำร้ายกันเองเราคนไทยก็พูดเดียวกันทั้งนั้นประเทศไทยมีประชาธิปไตยแต่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นต้องอยู่ใต้ขอบเขตของกฎหมายเราจะต้องไม่เอาสิทธิเสรีภาพของเราไปก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นทุกคนเราเป็นคนไทยเราคือคนไทยขอให้ทุกคนเข้าใจขอโทษนะครับอาตมานึกว่าอาตมาเป็นเทพีเสรีภาพขอแย่
ราตื่นสายเนี่ย8โมงเช้าแล้วแปดขึ้น18โมงนี่มัน6โมงเย็นนี่ป้าน้อยไปไหนมาล่ะกลับซะมืดค่ำเชียวไปบินตะบานครับดูนาฬิกาผิดฮะคิดว่ามัน6โมงเช้าแท้มัน6โมงเย็นได้อะไรมาบ้างล่ะจะได้ฉันพระทหารค่ำด้วยกันเลยพระเสิร์ชโอ้ผมไม่หวงของเอาหลวงตาผมแบ่งอยู่แล้วเนี่ยดูเด็กพูดไปได้สงสัยไอ้สองตัวต้อนรับน้องใหม่แน่เออพี่ดีอย่ามาโหเอ้าเอ้าผิดทางแล้วเลี้ยวผิดทางแล้วพระน้อยเออแม่คนเราเอออารมณ์มานะสติกับปัญญามันก็ไม่เกิดหลวงตาหิวไหมครับหิวจะอื้อตลกเลยถ้าอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันจะอื้อ เฮ้ยถึงมึงจะตลกยังไงก็เอาไว้ไม่ไรนะเว้ยต้องกำจัดเพราะว่ามันมาขัดขวางเราที่เราจะไปเอาพระใช่ไหมให้ไปจบไปจบไปจบว่าไงล่ะพระน้อยบอกให้ชาวบ้านไม่ต้องมาทำบุญก็เลยไม่มีใครมาทุกคนบอกว่าทำบุญเนี่ยมันทำได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันเทศกาลใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรหรอกเราฉันเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อฉันเนี่ยก็ไข่ฟองเดียวนี่ก็หารสี่เลยแล้วกันพวกเราใส่จะได้เปลือกงานนี้รอเล่นครับลูกตาเดียวผมไปจัดการให้แล้วกันนะครับฉันทันแน่นอนครับไปไอ้อุ้ยเดี๋ยวไปหาในถังสังฆทานเออสอยมะม่วงไม่เอากูสอยลงไปคนในสังฆทานแล้วกันไปอย่าไปขโมยสอยของชาวบ้านแล้วล่ะตาส่งโอ้ยครับดูอะไรดูไข่ครับลูกตาไม่เคยเห็นเคยครับแล้วดูใหม่ไม่เคยเห็นฟองเดียวหาได้มีอะไรมั่งในถังสังฆทานน่ะเดี๋ยวของกินไม่ค่อยได้ตาสมุทรอุ๊ดขอหอมหน่อยตาสมุทรว่าแล้วขอหอมหน่อยเฮ้ยมึงกินแก้มมาไหมเนี่ยก็ตาสมุทรจะหอมไม่ใช่เหรอโอ้เดี๋ยวฟันในมีดเลยกูให้มึงหอมแดงนี่แกะมาหน่อยหอมแดงเออนึกว่าหอมแก้มแม่จริงๆก็ได้เก็บแก้มฉันแหละไว้ให้หลวงตาหอมคนเดียวนั่นแหละโอ้โหไอ้นรกจะกินกระบาลมันมีของกินอะไรบ้างไหมเนี่ยเอ็มเจอแล้วอุ๊ดน่ากินนะฟองฟอดเลยเว้ยเฮ้ยกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวสงสัยไม่ต้องบีบมะนาวแล้วล่ะโรยผักชีหน่อยอ้าวหอมซอยนี่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 โรยเข้าไปบีบมะนาวซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวกลัวจะไม่เปรี้ยวพอปลากระป๋องตาส่งอร่อยมากอ้าวเก็บของรับไปกินกันเอ้ารับไว้ไอ้อู๊ดเอ็มสุดฝีมือเลยครับอร่อยอร่อยที่มือเราไม่ธรรมดาอย่างตอกอร่อยไม่กินจานวะเฮ้ยโอ้โหไม่มีมารยาทเลยพี่จะกินข้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาตมาอย่างนั้นล่ะอาตมาไม่เกี่ยวแล้วเมียก็ท้องแก่แล้วด้วยท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบกิ่งทิ้งกิ่งฟังสายตาทุกคนคงไม่เชื่อว่าใช่ไหมว่ามีหลักฐานนะเว้ยพี่หนู
เอาทองมาให้ข้าหน่อยสิลูกชี้มาเลยลูกพระองค์ไหนที่ทำให้ลูกท้องแล้วหนีมาบวชน่ะองค์ไหนหลวงตานี่แหละค่ะคุณแม่ที่ทำให้หนูท้ององค์นี้ใช่ไหมตอดใจมันเลยดีนะเป็นองค์นี้คุณแล้วก็ไปองค์สุขไทยองค์สุขไทยมึงถึงตายเลยนะกูจะบอกให้ไปทำยี่ท่าไหนถึงไล่ท้องอ่ะจำไม่ได้อ่ะมันหลายท่าขนาดจำไม่ไล่เลยคิดลูกพอทำผู้หญิงท้องแล้วหนีมาบวชทำอย่างนี้ถูกหรือคะใจเย็นๆใจเย็นๆเป็นลูกผู้ชายได้ยังไงเนี่ยฮะไม่ยอมมีความรับผิดชอบพอทำผู้หญิงท้องแล้วก็หนีมาบวชอย่างนี้มันจะใช้ได้หรือจ้าคนอย่างฉันน่ะไม่ยอมร้อยเด็ดขาดลูกฉันทนฉันเลี้ยงมันจะเล็กจนโตฉันไม่เคยขอโทษครับขอโทษมันเป็นเรื่องเข้าใจแขกเล็กๆน้อยๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาทำบุญชกเชยให้เขาแล้วกันไม่ต้องมาแล้วไปเก็บได้ยังไงโอนพ่อไปยิงหาพ่อหาแม่มึงเหรอไปไปจับจะให้เป่าแล้วครับหลวงตานักมวยผมพรุ่งนี้จะขึ้นชิงแชมป์แล้วรบกวนหลวงตาช่วยเป่าให้หน่อยเถอะครับอืมอ่ะมาเข้ามาเจอได้พรุ่งนี้คนเป็นแสนเลยหลวงตาชกเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับโอ้ได้ครับโอ้โอ้ยพวกอะไรโง่เอ้ยอะไรแล้วก็ย้ายไว้หน้าสิแล้วก็ไม่บอกไอ้สัตว์เนี่ยว่าใครอ่ะว่าไอ้นี่ครับไอ้ย้ายมาไหมเออโทษนะหลวงตานะเล่นแล้วกลางไฟนะเสื่อมโทรมก็เพราะคนอย่างพวกโยมนี่แหละอาโลกับวัดช่างโอ้ยโลกติเตียนพวกมึงอ่ะเลี้ยงไว้ก็เปลืองก๋วยเตี๋ยวหรอกทำไงเฮียอะไรก็ไม่เคยสำเร็จลูกค้ารอของอยู่น้องไว้ฮ
ถ้ามังไม่ไหวก็พอดีกว่ามั่งเตี่ยเฮ้ยพอไม่ได้แล้วเว้ยเอาเงินมั่งจำเข้ามาบอกแล้วอ่ะแล้วก็พายพวกเคียนไปเลี้ยงกะหรี่บอกแล้วด้วยทำอย่างนี้ว่ากับชิคไห้สิมันต้องไล่สินะตาทรงแล้วอย่าลืมชวนสินแสใกล้ๆเนี่ยมาในงานล้างป่าช้าด้วยนะครับหลวงตาหลวงตาครับการล้างป่าช้านี่เขาทำเพื่ออะไรครับเอ้าเขาก็ทำเพื่อกูลกับศพที่ปราศจากเจ้าของแห่งชีวิตนั้นๆหรือพูดรวมๆกันก็คือว่าจัดการกับสร้างศพนั้นให้มันถูกต้องตามประเพณีและอีกอย่างนึงมันก็จะได้มีที่ฝังศพรายต่อไปแล้วฝังใครครับหลวงตาฝังเอง2คนมั้งอ้าวแล้วหลวงตาล่ะครับหลวงตาอัตมามรณภาพแล้วไม่เน่าเฮ้ยหลวงตาฉันไปกระท่อมเหรอฮะอุ๊ดอะไรวะดูลูกสาวพี่คนขับรถตู้สิวะเขาน่ารักเลยอ่ะนี่ไม่ใช่คนขับรถตู้นี่อาจารย์สอนทำภาพยนตร์อาจารย์รู้จักครับเฮ้ยทำไมวันนี้ไอ้พวกนี้มันแต่งตัวกันแปลกๆวะหรือว่าไงเฮ้ยแยบๆเนี่ยก็ดูแล้วกันอะไรนักหนากูจ้างมึงมาแห่กูเหรออ่ะซ่อมเลี้ยมหรือลองนับสิมากระหมกวักหรือเปล่าเจี๊ยบหนอซาเสียน่าจะหมกวักแล้วเตี่ยหลวงตาครับคนเราตายอ่ะไปไหนต่อครับไปไว้ยอดตึกมั้งไม่น่าถามเขาก็ไปไว้วัดนะสิแล้วไปไหนต่อครับอ้าวเขาก็ไปสวดนะสิ3วัน7วันแล้วแต่เจ้าภาพไปไหนต่อครับพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทําดีก็ขึ้นสวรรค์ทําชั่วก็ตกนรกแล้วหลวงตาครับผมสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไรอะครับก็มีเทวดาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีพระอินทร์มีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทำไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละก็หลังจากสวรรค์นะครับหลวงตาไปไหนต่อครับพระน้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอีกเลยหลวงตาโอ้โหเล่นด้วยเหรอป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วอะฮะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยอะครับโอ้อันนี้สำคัญที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทำเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงมาปรงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเรอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเท่าเศษธุลีอย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมผู้ที่ไปลอยอังคารนะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสิร์ชฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะหลวงพี่เป็นตลกนี่หลวงพี่ตลกป่ะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับผมว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแทงตอนเจอกันยังไงว้ายตายแล้วเหรอตาทีหลังอย่าเล่นกับหลวงตาอย่างนี้นะไม่สำรวมอนันตปัจฉายเยอปาติเทเทนาอัปปัตติยาอัปปัติเทเทคูอัปปัตติโทอัปปัตติคูคูคูเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยซิจะถือไว้ทำไมล่ะอักชาเซโม
เอากระสอเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกว่าจ่าแม่ไม่ใช่เอากระสานเซโมเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทำไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาไปโอมานันตาปัจชายะปฏิเทเทนาน้ำมนต์มาต้องช้าๆนะครับเวลาเราพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดๆรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเรือนั่งอยู่ในริ้งไงก็มีแต่ริ้งนั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างงี้เล่นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์ดิสอบูสอบูเฮบะเฮก็สอบูเฮบิฮับปานักปุ๊บเฮบะเฮจึ๊ดๆๆปุ๊บงงงงเสียควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชุกครูมาโฆษณาเพื่อนเล่นมึงเฮ้ยดิอาจารย์มึงเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยอีกหน่อยต้องตะก้อข้อปากแล้วมึงนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาแล้วกูปุ๊บเอาแล้วรวยเละเลยตอนนี้มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอ้เอ็มไออุดอยู่ไหนวะไอ้เอ็มไล่แทงไล่แทงรวยแล้วกูไอ้โซ่กูนึกแล้วมึงต้องอ่านสัตว์คงเหมือนเคยเห็นในทีวีอ่ะไอ้พ่อมึงไอ้ยัดเปียกมาเบอร์เราควรจะยังไงวะไอ้ยักษ์แปลกที่ระเบิดด้านเจ้าแก่นั่งพ่อดั่งแม่เมื่อนั่งบอกระเบิดดั่งไงโดนกูเต็มเต็มเลยยักษ์แปลกใครแม่งมาแอบดูอยู่ในวัดวะ
โอ้ที่หัวเขาเยื่อข้างไหนอ่ะหัวเขาพ่องผิวขาดทำไงอ่ะพี่เข้ามาได้ไงครับมึงยังไม่คุยกับเขาอีกมึงไปเถอะผิวขาดผีเหี้ยดูบุหรี่ด้วยสัตว์ผีจังไรจริงเรื่องอยากเจอผีอะไรวะวะอยากเจอผีอะไรกูก็ผีตะเคียนไหมล่ะกูอยากเจอผีตานีมากกว่าวะผีตานีใช่ไหมกูมีบทสวดผีตานีจะเรียกมาให้มึงเองกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไปหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไปหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเฮ้ยอย่ามาทั้งหวีเลยอีหวีสับอีเสยอีหวีเลยข้างหลังอีหวีทีอีหวีหางหวีดำอีหวีขาวหวียาวอีวีสั้นอีวีเหม็นโธ่ไอ้หน้าวีกูจะมาหลอกให้มึงกลัวแท้ๆเสือกมาด่ากูแล้วก็จากไปไอ้สั้นสั้นด่าใครนี่แม่เป็นเหี้ยอะไรมาสิวันกูน่ะมีอะไรจันหนวดเที่ยวนะเว้ยไอ้เหี้ยผีว่าขาดกูได้ผลด้วยหนีกันกระเจิงเลยไอ้เอฟไอ้ฮุดล่ะเข้ามาเชื่อกูเถอะไอ้สองคนเนี่ยไม่ไปไหนหรอกไอ้สองคนมันต้องหนาวเดี๋ยวเจอลิผีวัวขาดกูเดี๋ยวก่อนไอ้ทรงไหนไอ้สองตัวนั่นนะมึงใจเย็นๆโอ้ยทรงไหนไอ้สองคนน่ะมันอยู่ไหนแล้วไอ้ทรงมึงไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไวแล้ววะนะใส่หน้ากากมาหลอกกูอีกเอาออกนี่กูถามมึงตรงๆเลยนะมึงอะเป็นคนหรือเป็นผีผีโล่งอกไปเว้ยไอ้กูก็นึกว่าคนสมกายแล้วกูจะไปไหนคุยกันก่อนสิแข็งเป็นหุ่นแล้วเย็นแล้วกันร้อนแล้วกูเฮ้ยฝรั่งจ๋านี่เรื่องผีเนี่ยนะที่บ้านผมเขาสอนผีไม่มีในโลกผีไม่มีในโลกไม่มีหรอกเดี๋ยวกูจะจับผีมาให้มึงดูแล้วจะมึงละกันเออฟายาไวโก้ฮะฟายาไวโก้อะไรนะฝากย่างไว้ก่อนแค่ฝากนี่ฝากย่างไว้ก็ไฟยาเวโกไฟยาเวโกอะไรของมึงเนี่ยมันเป็นภาษาของอาจารย์เออเรื่องของอาจารย์เอ็งรออยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้รู้ทีว่าผีมีจริงหรือเปล่า
อยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานเจอแล้วมั้งอนันตปาฏชะเยอปาฏิเทเทนาอปาฏิยาอปาฏิเทเทคืออปาฏิโทอปาฏิคืดคืดคืดสู้เหรอสู้เหรอเฮ้ยหมดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ผีก็ไม่ใช่เพศฮะก็ไม่ใช่เพศอะไรนะกูไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่ผีแล้วมึงเป็นฮะกูเป็นอาจารย์ฮะกูเป็นอาจารย์ว่าอะไรนะกูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรฮะกูเป็นอาจารย์มึงไม่ใช่ผีฮะกูบอกว่ากูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรมึงไม่ใช่อาจารย์มึงก็ของกูแต่ชัดพี่เกียรติชาแนลนะครับชาเยอปฏิเทนทีนาบัตติยาอปฏิเทนทีคืออปฏิโทอปฏิเทนทีโทอาจารย์โอ้ยมึงไม่กระเทือบให้กูตายซะก่อนนะก็ได้โอ้ยกูว่าแดกมึงเร็วเร็วดิคุณขาดีๆก็ไม่ช่วยผู้ชกปวดทำไมกระมังวัดพังหมดแล้วอะไรเหลือจะส่งแย่แล้วตอนนี้อ้าวลืมซะละอ้าวก็วิ่งอ๋อนึกออกแล้วหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเศียรไปแล้วครับมาเลยอุ้ยสวัสดีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้อุ้ยดูสวัสดีครับหมูมานั่งนี่เลยมานั่งนี่เลยไอ้อ้วนมีธุระอะไรหลวงตาจะมาแจ้งความมาซิแจ้งความเรื่องอะไรหลวงตาคือจะมาแจ้งความว่าหลวงพ่อศิลาอ่อนที่วัดน่ะถูกตัดเศียรก็เรื่องมันเกิดตั้งแต่กี่โมงแล้วหลวงตากี่โมงวะไอ้อุดประมาณดึกๆอ่ะครับดึกๆแล้วกี่โมงแล้วทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งดึกเลย2ทุ่มอย่าโกหก3ทุ่มเป็นเด็ก4ทุ่มให้ดีหน่อย5ทุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าเถียงกันให้เรียบร้อยค่อยแจ้งความก็ได้ขึ้นตาจ้ะคือว่าหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเศียรไปน่ะแถมยังเงินหายไปตั้ง10บาทไอ้แค่10บาทหลวงตาไม่ต้องแจ้งความหรอกเพราะเดี๋ยวผมใช้แทนให้ก็ได้โอ้อนุโมทนาสาธุคนใจบุญจริงๆโอ้ยแล้วจะใช้แทนไหวหรือมันเยอะนะอ้าวมันทำไมถึงเยอะมากมายขนาดนั้นหลวงตาก็10บาทพระน่ะรวมๆแล้วก็ประมาณ 75,000 ไม่ต้องหามันหายไปแล้วเอาเรื่องเสียงพระดีกว่าแล้วโดนตัดไปกี่เสียงเอาก็องค์เดียวก็เสียงเดียวเซไม่ใช่พญานาคจะได้มี8เสียงโอ้โยมอย่าหรอเย็กซออะไรละไม่เพียงยูโกทูแองเดอร์โกลังแล้วเราจะไล่ส่งของกลางขอเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยนะโอเคสปิลดิวสปิลเดียวบายบายปุ้งปุ้งนี่พระน้อยนะจะเริ่มพรจะขอแรงพวกเราหน่อยนะโยมช่วยกันตามหาเสียหลวงพ่อศิลาอ่อนกลับมาให้ได้พระอย่างน้อยก็ยังเป็นการปกป้องศาสนาตอบโต้พวกโจรใจสามันบ้าง
จ้าดันพรเอาเสียหลวงพ่อศิลาอ่อนคืนโอ้ถ้างั้นเรื่องนี้อาตมาขอร่วมด้วยเอ็มอู๊ดอ่ะก็ร่วมด้วยที่เนี่ยมีรับต่างของของอะไรอ่ะพระใครบอกมาก็เฮเล็กเจ้าของยาเจียวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังรู้จักไหมอาจารย์ทศพรน่ะเขาบอกมาอาจารย์ทศพรว่าไปมีพระใหม่ลอยขึ้นมาจากน้ำอยู่ที่วัดอ่ะอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อนิ่มอ่ะต้องการทั้งองค์เลยหลวงพ่อนิ่มพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ตัดเอาเสียงไปอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ไล่เขาสั่งมาทั้งองค์โอ้จะไปยากอะไรเราก็เอาเลื่อยตัดเป็น3ท่อนแล้วไปประกอบทีหลังไม่ได้พระไม่ตรงนี้เหรอทำยังไงเนี่ยวะองค์ใหญ่ขนาดนี้จะยกยังไงไหวผมคิดเอาแล้วเชียร์ไอ้เรื่องชั่วๆผมถนัดนักเราก็ใช้เทียนลนเพื่อล้างอาถรรพ์แล้วพระก็จะเบาพอหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้เสียบตูดแล้วก็ยกไปได้เลยพระนะเว้ยไม่ใช่ไส้กรอกปิ้งอย่ายุ่งฉันคนมีของได้เหรอลองเอาสบายไม่องค์ใหญ่ขนาดนี้สาธุนะเฮนะโอ้ยดาราเกาหลีมายังไงวะเนี่ยยุงชุมจังเสียงอะไรวะอ๋อแสดงว่าเจ้าอาวาสคงหลับสนิทถึงได้ละเมอโอ้โหอย่างนี้พวกเราขโมยไปได้เลยก็รีบกันดีกว่าไหมเอาไม้เสียบตุกก่อนไหมไม่ต้องหลวงพ่อนิ่มนิ่มจริงๆด้วยเหมือนคนจริงๆด้วยเย้รีบไปเถอะสงสัยเจ้าว่าจะตื่นแล้วอ่ะเร็วไปร้องทั้งวันเลยเจ้าไปครึ่งแล้วปึ๊กปึ๊งหน่อยทางนี้แต่ว่าลอยแน่นแน่นี่หลวงพ่อนิ่มนิ่มจริงๆนะถึงว่าจะได้ลอยน้ำมาจะมาขู่ทำไมเล่าพวกเราตามเตี่ยมาลุ้นดีกว่าครับอ
หลวงพี่น้อยเหรอนี่หลวงพี่ยกเย็นนะไม่รู้เหมือนกันตอนออกมานี่มันมืดมากเออแต่รู้ว่าตอนที่พวกมันออกมาเนี่ยมันร้องเพลงบัวลอยกันยังไงเนี่ยหลวงพี่ออกมาจากวัดหลวงพี่ก็ร้องเพลงบัวลอยมาแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าถึงท่อนไหนเลี้ยวตรงไหนเดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพวกมันมาแล้วพ่อเนี่ยเฮ้ยฮ่ามากหลวงพ่อเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเจ็บอันนี้พระแล้วขนมเปียกปนพระใช่ไหมของแท้ของแท้โอเครีมากผมได้ทำได้รีมากตั้งแต่เป็นลูกน้องคนนี้เพิ่งเนี่ยวันนี้เปียกตัวแรกเปียกตัวแรกเปียกเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ย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 เ
แดงมี B12 หัดบำรุงสมองซะบ้างโอ้ตายคนเดียวคนเลยโทษตัวเองไปตามกูมารับรองปลอดภัยดูให้ดีดูให้ดีว่ามีไหมเจอแล้วครับหลวงตาศรัทธาเกินห้ามใจทิศเอกลงกระเทือกมาช่วยแล้วขอบใจมากยอมต้องอย่างนี้อย่าตีนะจะมาไม่เกี่ยวนะล้มเองแต่ท่าสวยนะโยมเฮ้ย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 ตรงนี้ตลกไม่ออกเลยนะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิจ่อกันซะขนาดนี้เกิดลั่นขึ้นมาขำไม่ออกกันพอดีใจเย็นโยมอย่าเข้ามาในหลวงพี่อ้วนจริงๆนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลตานานะโยมนี่พระไม่ใช่สัตว์ก็ฆ่าไล่แท้วางปืนลงเถอะโยมกลับตัวกลับใจสังคมให้อภัยเสมอดูอย่างองคุลิมานฆ่าคนเกือบพันวางดาบหันเข้าหาธรรมะแล้วบวชก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไรสาระนะโยมเคยได้ยินเรื่องงูเหลือมกับไก่ไหมงูเหลือมฟักไข่โดยไม่รู้ว่าไข่ฟองนั้นอ่ะเป็นไข่ไก่งูเหลือมฟักออกมาจนเป็นตัวไก่แต่งูเหลือมอ่ะไม่กินไก่คิดว่าไก่อ่ะเป็นลูกไก่ก็ไม่กลัวงูเหลือมคิดว่างูเหลือมเนี่ยเป็นแม่อยู่ด้วยกันจนโตวันหนึ่งงูเหลือมกับไก่ออกหากินกันคนละทางบังเอิญไก่ไปเจอหมาป่าหมาป่าจะกินไก่ไก่ว่าสัตว์โลกอ่ะอย่าเบียดเบียนกันเลยหมาป่าไม่ยอมไก่เป็นอาหารกูต้องกินให้เลยไก่นึกขึ้นได้อ๋อแม่กูเป็นงูเหลือมนี่ไก่เลยกระโดดรัดหมาตายเลยยอมเอวังก็มีด้วยประการราชนีไปซึ้งใช่อย่างนั้นเลยพระน้อยไก่มันเอาอะไรรัดหมาโง่ไงแยบแยกโง่ในความแกงของกูใช่ไหมโน้มที่มึงแยกแบบนี้แหละปากลีหลวงพี่ไม่ต้องห่วงอาตมาหลวงตาไม่ต้องห่วงผมมันต้องห่วงสวยเพื่อนรักยิงเลยไม่ต้องห่วงกูยิงเลยยิงดีกว่าเฮ้ยจะยิงทำไมเนี่ยนี่เดี๋ยวมันตลกจริงโอ้ยจ้องมึงให้ตำรวจเขายิงดีกว่ามึงจะมาพักทำไมยิงเลยนอกจากตาเหมือนกันไม่จะงอเหมือนกันอีกใช่ไหมไอ้ส้มสัตว์เข้ากูทุกเม็ดจริงแม่งจริงๆก็มีเจ้าอมพามาพูดมึงเสือกอมพามายิงไอ้ส้มไอ้ง่อยควายทุกแกล้างแกเลยผมด้วยไล่รอดไหมเนี่ยมึงแดกเหี้ยอะไรกันมาเนี่ยไอ้จับผมทำไมผมทำอะไรผิดน่ามาถามได้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้ผิดอีกเหรอผู้บัญชาการไปไว้เดี๋ยวนี้เลยรักแกเลยผมด้วยครับผม
ขอบใจมากนี่มันจะยิงกันอีกไหมเนี่ยนั่งเป็นปางอมทุกข์เชียหลวงตาตาดีใจโยมแย่ขอบคุณมากโยมแอดไม่เป็นไรครับหลวงพี่พวกกันครับแล้วนี่กับถูกไหมล่ะถ้าไม่ถูกก็แค่ร้องเพลงบัวลอยถอยหลังเอายังไงดีล่ะครับพี่แอดครับหลวงพี่พี่เล่นมึงครับผมจัดมาแล้วอ้าลายบัวไม่เล่นดีกว่าครับพี่แอดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าข้าวหมูแดงด้วยเนาะครับผมขอบคุณสิ่งที่ตาเห็นอย่าไปเชื่อในสิ่งที่หูได้ยินแล้วอย่าไปเชื่อว่าหมาไม่กัดครับนี่แหละคือบทพิสูจน์ So don't believe the things you see and don't believe the things you hear and doggone it don't believe that dogs don't bite monks เจริญพร